ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในเรือนะคะเราจะข้ามไปอีกหนึ่งฟากนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่โยโกฮาม่านะคะตรงนี้นะคะจะเป็นตึกอิฐแดงนะคะหรือเรสปีกแวร์เฮาส์นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นโกดังเก็บสินค้านะคะที่ท่าเรือโยโกฮาม่านะคะตรงนี้จะเป็นท่าเรือนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมบริเวณข้างในกันเลยค่ะตึกอิฐแดงหรือเรสปีกแวร์เฮาส์เป็นอาคารสไตล์ยุโรปสองหลังที่ถูกสร้างด้วยอิฐแดงถูกสร้างขึ้นในปีคริสตศักราช1911ถึง1913เพื่อใช้เป็นด่านศุลกากรและเป็นโกดังเก็บสินค้าของท่าเรือโยโกฮาม่าในอดีตซึ่งเคยถูกครอบครองโดยอเมริกันในช่วงสงครามโลกครั้งที่2แต่หลังจากสงครามโลกครั้งที่2ได้ยุติลงก็สามารถนำกลับคืนมาได้และได้บูรณาการใหม่ให้เป็นจุดท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต่างให้ความสนใจเป็นจำนวนมากซึ่งตึกนี้เป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ประจำเมืองของโยโกฮาม่าด้านในอาคารถูกปรับปรุงให้เป็นห้างสรรพสินค้าอาคาเรนกะโซโกะเป็นศูนย์รวมความบันเทิงที่รวบรวมร้านขายงานศิลปะร้านอาหารร้านขนมร้านขายสินค้าแฮนด์เมดและอื่นๆอีกมากมายและที่นี่ยังมีสินค้าท้องถิ่นของโยโกฮาม่าที่มีตราประทับของเรสบิกแวร์ฮาร์มซึ่งเหมาะสำหรับที่จะซื้อไปเป็นของฝากโดยทั้งสองอาคารนี้จะแบ่งพื้นที่ออกเป็นสองส่วนคืออาคารแรกจะใช้จัดแสดงนิทรรศการงานศิลปะจัดเทศกาลภาพยนตร์หรือดนตรีจะมีร้านค้าไม่มากนักส่วนอาคารหลังที่2จะเน้นขายของต่างๆรวมทั้งร้านอาหารคลับบาร์ส่วนร้านอาหารก็มีให้เลือกหลากหลายสไตล์ทั้งอาหารญี่ปุ่นอาหารอิตาเลียนอาหารจีนอาหารไทยและร้านอาหารยอดฮิตที่นี่ก็คือร้านวิวนั่นเองค่ะเป็นร้านอาหารออสเตรเลียนชื่อดังเดี๋ยวเป็นยังไงเราต้องไปลองแล้วนะคะทานข้าวกับเพื่อนทาคาชิเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะกลับบ้านแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จบทริปแล้วนะคะถ้าหากใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ